คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่29เมษายน2566ที่ผ่านมานะครับคณะนักศึกษาไทยและคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศซูดานจำนวน133คนก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีผู้บริการทางอากาศรวมทั้งเลขาธิการสบต.ให้การต้อนรับนะครับโดยบรรยากาศของการต้อนรับก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับนักศึกษาไทยที่ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศซูดานก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้ความช่วยเหลือจนกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีการเล่านะครับว่าระหว่างการเดินทางก็รู้สึกว่ามันจะอันตรายมากนะครับแต่ก็ดีใจที่สามารถเดินทางกลับถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อวันที่9เมษายน2566นะครับคณะคนไทยจากสาธารณรัฐซูดานล็อตที่2ก็เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซิสประเทศซาอุดิอาระเบียถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยในเวลา 23:10 นจำนวน135คนนะครับเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน62คนโดยทุกคนก็เข้ารับการตรวจร่างกายและสภาพจิตใจจากคณะทีมแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยมีนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกอรุณกรวรรณรสผู้บัญชาการฐานอากาศพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับกลับประเทศอย่างอบอุ่นนางสาวฮาซานีบินฮาซันนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ก็บอกว่าระยะทางที่จะออกจากซูดานค่อนข้างที่จะอันตรายดีใจที่กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเห็นบรรยากาศการต้อนรับอบอุ่นตั้งแต่ประเทศซาอุดิอาระเบียมาจนถึงประเทศไทยก็รู้สึกโล่งใจและก็ดีใจมากๆอย่างไรก็ตามก็จะรอให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงแล้วจะเดินทางกลับไปเรียนต่อให้จบเนื่องจากเหลือเวลาเรียนอีกไม่นานก็จะจบการศึกษาแล้วดีใจเยอะค่ะตอนออกจากเมืองหลวงแล้วก็จะมาขึ้นเรือค่ะไอตอนนั้นนะทางนั้นมันก็อันตรายอยู่ค่ะเพราะว่ายังอยู่ในประเทศเขาขณะที่นางสาวซันฟาอุมานักศึกษาแพทย์ปีที่4ก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ต้องกลับบ้านก่อนกำหนดตอนที่อยู่ซูดานมีความรู้สึกกลัวเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยและที่พักอาศัยแต่เมื่อได้ออกจากเจด็ดดารัฐบาลไทยก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งสถานทูตกองทัพและหน่วยงานอื่นๆก็ขอขอบคุณมากจริงๆก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าปกติก็คือไม่ได้กลับไทยมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนที่อยู่ที่นู่นก็มีรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าใกล้กับที่เกิดเหตุพอสมควรแล้วก็แต่พอได้เดินทางแล้วก็ได้ออกจากซูดานแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจค่ะก็แบบรู้สึกปลอดภัยตั้งแต่ถึงที่เจด็ดดาแล้วก็มาถึงไทยก็ทางสถานทูตทางภาครัฐก็คือดูแลดีมากค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสบต.ก็ได้บอกกับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศซูดานรวม2รอบรวมกับรอบแรกและก็รอบที่2อีกจำนวน135คนทางสบต.ก็จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมแต่ละบ้านพร้อมเปิดช่องทางติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาตามความประสงค์ของนักศึกษาโดยจำเป็นต้องรอการตัดสินใจของแต่ละบุคคลหากมีการตัดสินใจจะเรียนต่อที่ประเทศไทยทางสบต.ก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทางสำนักงานกพ.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัย4แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิจให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในประเทศอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าคนไทยไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ยังมีนักศึกษาไทยที่ตกหล่นอีก5คนเนื่องจากออกจากกรุงคาทูมสาธารณรัฐซูดานค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแต่ตอนนี้สามารถที่จะขึ้นฝั่งเมืองเจด็ดดาประเทศซาอุดิอาระเบียได้แล้วและกำลังเดินทางกลับแล้วโดยมีเครื่องบินของกองทัพอากาศรอรับกลับประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มคนไทยรอบที่3คาดว่าจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา 21:00 นของวันที่1พฤษภาคมและมีกำหนดการจะกลับถึงท่าอากาศยานจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายของวันที่2พฤษภาคม2566มาร่วมที่นี่มาร่วมในการต้อนรับที่นี่นะครับในเมื่อวานซืนรอบที่1ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้รอบที่2ท่านรองนายกแล้วก็ผมเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเดินทางร่วมกับน้องๆเยาวชนกับพี่น้องประชาชนด้วยอีกเที่ยวบินหนึ่งในวันพรุ่งนี้เมื่อเข้าพื้นที่ไปที่สนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานี
นะครับก็ทางท่านแม่ทัพภาค4ทางผู้ว่าราชการจังหวัด3จังหวัดประธานกรรมการอิสลามจังหวัดก็มาร่วมในการต้อนรับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งน้องๆทั้งหมดกลับไปยังภูลำเนาอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นอย่างชุดที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราก็เข้าไปที่บ้านไปดูแลว่าแต่ละคนนั้นกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดช่องทางติดต่อประสานงานกันเพราะหลังจากนี้สำคัญที่สุดคือการศึกษานะครับน้องๆเนี่ยจะวางเรียนจะไปต่อยังไงต้องติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดแล้วก็รอการตัดสินใจของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าจะกลับไปเรียนก็ต้องรอสถานการณ์แต่ถ้าคนไหนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนต่อที่ประเทศไทยเราก็ทางสปท.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานทางกพ.ทางกระทรวงอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะอย่างน้อย4แห่งในพื้นที่นะครับม.ปัตตานีนะครับม.นร.นราธิวาสราชภัฏยะลาและก็ฟัตตานีเพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะเทียบโอนหน่วยกิจต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองดอนตรงนี้ประวิตรต่างๆก็สั่งการให้ดูแลให้ดีที่สุดนะครับเราจะสังเกตว่าในวันนี้วิกฤตครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งได้เห็นว่าประเทศไทยคนไทยไม่ทิ้งกันเลยไม่ว่าท่านจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเกิดวิกฤตประเทศไทยรัฐบาลไทยดูแลเต็มที่และก็ส่งท่านถึงบ้านครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศซูดานที่ไปทำงานและก็ศึกษาต่อในประเทศซูดานนะครับที่ทุกคนก็สามารถที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับทั้งนี้ก็ด้วยการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสบต.และก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทำให้นักศึกษาไทยซึ่งเดินทางไปศึกษาในประเทศซูดานกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าว NBT ยะลานะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้กับทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ